สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านด้าน by J Asset Management ค่ะ EP นี้ยิ้มพาคุณผู้ชมมารีวิวบ้านสวยๆในโครงการบ้านพฤกษาเพชรเกษม63วงแหวนวงเล็บ1ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ที่เขตบางแคกรุงเทพมหานครนี้เองค่ะเป็นโครงการทำเลดีอยู่ใกล้กับคลองภาษีเจริญค่ะแล้วแวดล้อมไปด้วยย่านที่พักอาศัยรวมถึงย่านธุรกิจที่คับข้างเลยนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแมคโครบางอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางประกอบ8โรงเรียนมณีวัฒนาค่ะและนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะด้านหน้าของโครงการเองค่ะก็ยังมีร้านสะดวกซื้อครบครันเลยนะคะอาทิเช่นร้าน CJ 7-Eleven Mini Big C และ Lotus Go Fest ค่ะสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะด้านในของโครงการค่ะเขาถูกออกแบบมานะคะกับบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่มีถนนเมนหลักขนาดใหญ่ค่ะรวมไปจนถึงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รปภ.เขาออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทค่ะดูแลโดยกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านในโครงการมีพื้นที่ส่วนกลางและส่วนสาธารณะไว้ให้ลูกบ้านได้มาใช้บริการกันด้วยนะคะในส่วนของตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลขที่1097/164แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำด้วยกันค่ะมีพื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านสามารถจอดรถได้1คันและมีพื้นที่สำหรับทำสวนสวยปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามยิ้มเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันต่อตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะบ้านหลังนี้มีขนาดพื้นที่ 17.4 ตารางวาค่ะเดินเข้ามาบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะแบ่งเป็นสัดส่วนกับห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะคะวางโซฟาตัวยาวโซฟาตัวแอลหรือว่าจะวางนะคะเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมค่ะอย่างชั้นวางทีวีตู้โชว์ของก็ได้ลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะพื้นที่นี้ใช้เป็นพื้นที่ในห้องรับประทานอาหารค่ะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด 4-6 ท่านหรือจะใช้เป็นมุมนะคะกับการทำงานตั้งโต๊ะนะคะทำงานและก็มุมงานอดิเรกได้ด้วยล่ะค่ะลึกเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะมีพื้นที่นะคะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะคะใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวและบริเวณด้านหน้าห้องน้ำคุณผู้ชมสามารถที่จะวิวอินค่ะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะในการจัดเตรียมอาหารหรือเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้เช่นกันรวมไปจนถึงจะทำเป็นพื้นที่สำหรับครัวไทยก็ได้ค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นนะเพราะเขามีทั้งหน้าต่างและมีประตูค่ะเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านซึ่งด้านหลังเองค่ะบ้านหลังนี้มีการต่อเติมพื้นไว้เรียบร้อยเพิ่มพื้นที่โดยการต่อเติมหลังคาได้นะคะหรือใช้ทำนะคะเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าและใช้ทำเป็นครัวไทยแบบเต็มรูปแบบได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้น2กันต่อตามยิ้มมาเลยค่ะบริเวณชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องนอนหลักอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีพื้นที่ขนาดกว้างค่ะสามารถวางเตียง king size 6ฟุตและเพิ่มเฟอร์นิเจอร์อาทิเช่นตู้เสื้อผ้าและกระโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะและความพิเศษของห้องนี้ค่ะเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถเปิดรับลมชมวิวได้ค่ะมีระเบียงนะคะขนาดกำลังดีค่ะสามารถที่จะวางเป็นกระถางต้นไม้เพิ่มเติมความสดชื่นให้กับห้องได้ด้วยค่ะสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตค่ะและเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยนะคะหรือสำหรับท่านไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะก็เช่นเคยค่ะแบ่งเป็นห้องทำงานหรือว่าจะเป็นห้อง Walk-in Closet ก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันนะคะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวก
การเดินทางไปยังหมู่บ้านปรึกษาเพชรเกษม63วงแหวนเริ่มต้นบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนกาญจนาภิเษกขับตรงไปอีก 2.9 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกาญจนาภิเษก3จากนั้นให้ขับตามทางต่อไปอีก 3.2 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะบ้านสวยหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสามารถติดต่อหาเราผ่านทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะแล้วเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถที่จะเลือกซับเด็ดทำเลดีในผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่ามากกว่า 2,000 รายการค่ะดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS ค่ะและนอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่ที่ยิ้มจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ